นี่จะทุกคนวันนี้พามาทำเมนูแซ่บๆตำแครอทใส่ลูกชิ้นปลาจ้ะทุกคนไปเผ็ดเลยวันนี้ไปชมกันเลยเนาะพากินของอร่อยจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนพบกับป้าเพ็ญอีกแล้วจ้าช่องเพ็ญสตอรี่จ้านี่วันนี้ป้าเพ็ญจะพามาข้าวครัวเหมือนเดิมวันนี้อยากกินเผ็ดๆจะตำแครอทใส่ลูกชิ้นอีกจ้าคราวที่แล้วตำแอปเปิ้ลใส่ลูกชิ้นปลาคราวนี้ก็ตำแครอทใส่ลูกชิ้นปลาจ้าอาหารประจำจ้าไปชมกันเลยเนาะนี่ทุกคนใส่กระเทียมลงไปแล้วเดี๋ยวก็จะใส่กะปิป้าเพ็ญชอบกินตำส้มใส่กะปินะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ใส่มันจะไม่อร่อยอ่ะใส่ทั้งกะปิทั้งปลาร้าจะไม่เห็นกะปิกะปิครึ่งช้อนตำแหลกแล้วประมาณนี้นี่จะทุกคนใส่ไปแล้วนี่ครกพร้อมลูกชิ้นพร้อมเมื่อกี้ลืมกดเนี่ยคิดว่ากดไว้แล้วใส่ผงชูรสช้อนหนึ่งช้อนชาใส่น้ำปลาร้าช้อนครึ่งเพราะว่าใส่กะปิแล้วเดี๋ยวมันเค็มมะนาวหายก่อนนี่นี่มะนาวซีกเดียวทุกคนขากล้องมันสั้น ไม่ได้เอาตัวยาวมาชิ้นต้มนี่ทุกคนน่ากินไหมอยู่ในคุกนี่จ้ะพี่น้องจ๋าเมื่อกี้เผ็ดน่าดูเลยตำแอปเปิ้ลใส่ไปอีกลูกนึงเผ็ดมากเลยใส่แอปเปิ้ลไปลูกแล้วชิมก็โอเคแต่ก็ยังเผ็ดอยู่ใส่พริกเยอะเกินนี่จ้ะพี่น้องน่ากินไหมแซ่บจ้ะนี่ตำแครอทใส่ลูกชิ้นน่ากินไหมคะพี่น้องเผ็ดอยู่แซ่บท้องเลยอ่ะเอาแตงมาประดับจานหน่อยนี่สวยๆเนาะเผ็ดน่าดูเลยคราวที่แล้วตำแอปเปิ้ลนี่ตำแครอทใส่ลูกชิ้นคราวที่แล้วตำแอปเปิ้ลใส่ลูกชิ้นอร่อยทุกคนไปถ้าใครยังไม่มีเมนูก็จัดเลยนะจ๊ะโอเคเนาะประเพณฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าหน่อยนะจ๊ะทุกคนวันนี้พามากินเมนูแซ่บๆตำแครอทใส่ลูกชิ้นปลาจ้าแล้วมีแตงแก้มด้วยโอเคเนาะประเพณไปแล้วจ้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ป้าหน่อยนะจ้าพูด2ครั้งและไปแล้วจ้าบ๊ายบายขอให้ทุกคนอร่อยๆกับป้านะจ้า
ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย บ๊ายบายอีกครั้งจ้าสวัสดีจ้า